การเดินทางอย่างน้อยตลอด50ปีของเราสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2517ให้มีภารกิจดำเนินการวิจัยทั้งที่มีลักษณะเป็นปัญหาเฉพาะและคาบเกี่ยวหลายสาขาวิชาเพื่อนำผลและข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมท่านแรกคือดร.ชาร์ลส์อัมโยนักมนุษยวิทยาชาวแคนาดาผู้มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ผ่านการปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ให้สังคมไทยเข้าใจตนเองมากขึ้นโครงการวิจัยในช่วงแรกของการก่อตั้งสถาบันได้นำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกำลังคนในแผนพัฒนาระดับชาติโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติด้วยวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนางานและบุคลากรวิจัยด้านสังคมศาสตร์ดังกล่าวสถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511ท่านไม่ได้ลงหลักปักฐานภายใต้การดำเนินการของผู้อำนวยการท่านแรกแล้วผู้อำนวยการท่านต่อมาคือศาสตราจารย์ดร.พัทยาสายหูได้ยกระดับงานวิจัยที่ท้าทายและมีคุณูปการต่อประเทศมากขึ้นความโดดเด่นของสถาบันวิจัยสังคมคืองานภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงลึกในชนบทการทำงานข้ามศาสตร์การร่วมมือทำงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยผลที่ได้คือแม่บทเพื่อศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในหลายด้านด้วยกันการเชื่อมโยงความรู้สู่นโยบายนี้ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นภายใต้ผู้อำนวยการท่านต่อไปคือรองศาสตราจารย์ดร.วารินทร์วงศ์หาญเฌาผู้ทำให้สถาบันขยายประเด็นและเครือข่ายการทำงานวิจัยท่ามกลางกระแสการเร่งรัดพัฒนาของประเทศในช่วงของการเติบโตนี้เองสถาบันวิจัยสังคมได้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะการเริ่มต่างๆอาทิจัดตั้งโครงการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับสมาคมวิจัยเชิงคุณภาพแห่งประเทศไทยประสานได้เกิดโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมูลที่อาสาสมัครเพื่อสังคมริเริ่มการจัดทำจุฬาโพเพื่อชี้วัดปัญหาและสำรวจความต้องการทางสังคมให้กำเนิดกลุ่มศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองซึ่งต่อมากลายเป็นศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองในคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้นเมื่อเกิดความตระหนักเรื่องผลกระทบจากการพัฒนาและเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่สถาบันวิจัยสังคมภายใต้การบริหารโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.อมราพงษาพิษได้เข้าไปร่วมสร้างการเรียนรู้สาธารณะและเสริมพลังภาคประชาสังคมงานวิจัยส่วนหนึ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในหมู่บ้านและการก่อตั้งภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันประเด็นการพัฒนาจากภาคประชาชนนอกจากนี้สถาบันวิจัยสังคมยังนำเสนอมโนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยใหม่ในสมัยนั้นอาทิทุนสังคมการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมรวมถึงมีการจัดตั้งหน่วยใหม่คือคณะทำงานวาระทางสังคมและเชื่อมโยงกับเครือข่ายการพัฒนาระหว่างประเทศอย่าง Focus on the Global Southนับแต่นั้นมาสถาบันวิจัยสังคมได้เปิดหน้างานวิจัยใหม่ๆอย่างต่อเนื่องได้แก่เรื่องชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมเภสัชศาสตร์กับสังคมชาวนาร่วมสมัยกลุ่มชาติพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพสิทธิและความเป็นทางสังคมแรงงานนอกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนความขัดแย้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งในมิติเหล่านี้ได้ล้วนผลักดันทางเลือกการพัฒนาและร่วมสร้างทางเลือกดังกล่าวโดยหลากหลายภาคีเครือข่ายปีพุทธศักราช2567นี้เป็นการก้าวสู่ครึ่งศตวรรษใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติสภาพภูมิอากาศโลกความผันผวนของเทคโนโลยีและความเหลื่อมล้ำทางสังคมดังนั้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการเรียนรู้ร่วมกับหลายๆภาคีเครือข่ายร่วมกันจึงมีความสำคัญไปกว่าเดิมสถาบันวิจัยสังคมจึงได้เปิดตัว3ศูนย์ใหม่ด้วยกันได้แก่ส
ูนย์นวัตกรรมสังคมวิจัยสังคมอะคาเดมี่ศูนย์แพลตฟอร์มข้อมูลทางสังคมด้วยสำนึกของการทำงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และงานวิจัยแบบข้ามศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพลังปัญญาให้กับสังคมสำหรับวารสารวิจัยสังคมในครึ่งศตวรรษนี้เราเดินหน้าสู่การเป็นวารสารนานาชาติเพื่อช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ในเวทีโลกภายใต้ชื่อวารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์หรือ Journal of Social Research and Review ในแง่มุมของการร่วมสร้างองค์ความรู้กับเครือข่ายนานาชาติตอนนี้เราเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับ SEI Stockholm Environment Institute และ UNUS Social Business Center เป็นต้นเราสัญญาว่าจะเดินหน้าบนความมุ่งมั่นบนเส้นทางนี้ต่อไปเพื่อร่วมรังสรรค์สังคมที่ดีกว่าเดิม50ปี50ปี50ปีสถาบันวิจัยสังคมสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Social Innovation for Society